สว.ขู่พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ง่ายนะเว้ยต้องเคลียร์ก่อนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแค่ไหนคือฟังดูเหมือนกับสว.กำลังตั้งประเด็นขึ้นมาตั้งแง่เอากับรัฐบาลเพื่อไทยว่าที่เพื่อไทยประกาศว่าจะแก้รัฐธรรมนูญจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณจะแก้ไขไปมากน้อยแค่ไหนจะแก้ไขไปยังไงเราก็ไม่อาจจะทราบได้แล้วอย่างนี้เราจะเสี่ยงให้คุณไปตั้งรัฐบาลไปแก้รัฐธรรมนูญมันจะเหมือนกับการเซ็นเช็คเปล่าไปหรือเปล่าให้คุณไปแก้ยังไงก็ได้กันนั้นหรือไอ้ผมเทียบอย่างนี้ถูกไหมฮะท่านสว.ดิเรกฤทธิ์ก็พอจะเทียบได้นะก็ผมทักความอย่างนี้ว่าเราจะเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็จะไปเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขับเคลื่อนประเทศนะครับมีสวมีสสเต็มสภาก็คือส่วนใหญ่ของสภาเนี่ยนะไปร่วมกันสนับสนุนงานของรัฐบาลอยู่แล้วนะถ้าเราจะเลือกนายกเนี่ยเราควรจะพิจารณาเรื่องอะไรผมก็ได้วางหลักการไว้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นนายกพิธานายกคนที่จะถูกเสนอชื่อหรือนายกคนต่อไปของประเทศไทยเนี่ยเราก็ควรจะดู3เรื่องอันแรกก็คือว่าต้องมีสสส่วนใหญ่นะรัฐบาลข้างน้อยเราไม่สนับสนุนหรอกส่วนที่2ก็คือเรื่องคุณสมบัติเนี่ยต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้วคำว่าคุณสมบัตินี้ถ้าจะขยายความไปจริงๆก็คือว่ามันก็เป็นเรื่องของความประพฤติจริยธรรมที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเป็นผู้นำของประเทศด้วยเป็นส่วนที่2และส่วนที่3เนี่ยคือว่าเราจะเลือกนายกรัฐมนตรีเราควรจะดูเรื่องของความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายใช่ไหมครับที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยเกิดความขัดแย้งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยกรณีคุณพิธาเห็นไหมครับว่าเราเปิดทีวีรัฐสภาดูการถ่ายทอดสดทั้งวันเราจะเห็นว่าแค่แก้ไขกฎหมายเรื่องเดียวเนี่ยก็พูดกันทั้งวันแล้วก็กฎหมายเรื่องเดียวนี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นเรื่องมาตรา112เนี่ยเรื่องเดียวนี่แหละที่คนทั้งสภาหรือคนส่วนใหญ่ในรัฐสภาเนี่ยไม่เห็นชอบด้วยผมกำลังย้อนมาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันใหญ่กว่าการแก้ไขกฎหมายนะครับถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยมันจะส่งผลยิ่งใหญ่มากมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละครับจึงเป็นประเด็นเนี่ยครับว่าสว.หลายท่านบอกว่าแน่นอนคุณอาจจะผ่านกับบันไดขั้นแรกมีสส.เยอะแล้วคุณอาจจะผ่านคุณสมบัติไม่มีใครไปร้องเรียนคุณไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญก็ตามนะฮะในเรื่องที่สำคัญเนี่ยคุณประกาศว่าถ้าเป็นครม.ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกจะให้มีการมติครม.ให้ไปทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้มีส.ส.ร.อย่างนี้ครับอันนี้แหละครับมันเป็น question mark ตัวใหญ่ที่คนที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ตั้งคำถามครับมันไปตั้งสสรเนี่ยหมายความว่าเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วการยกร่างใหม่ทั้งฉบับนี่จะยกมาอีท่าไหนอีแบบไหนสวก็เป็นกังวลว่าเราไม่รู้เรื่องเลยเราตีเช็คเปล่าให้เขาไปแบบนี้อย่างนั้นเหรอครับมันมี2เรื่องใหญ่ๆเลยนะฮะเขาบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นเผด็จการนะคือไม่ให้ต้นไม้เป็นพิษเดี๋ยวผลมันจะเป็นพิษประมาณอันนี้นี่คือเรื่องหนึ่งก็คือข้อกล่าวหาที่บอกว่ารัฐธรรมนูญ60ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมาจากอำนาจเผด็จการนะการร่างก็ดีหรือการทำประชามติในช่วงนั้นก็ดีมันเป็นบรรยากาศของการไม่ได้แสดงออกของคนทั้งประเทศอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาแรกแล้วก็เป็นเหตุผลแรกก็คือว่าต้องมีฉบับใหม่ที่ร่างโดยผู้แทนของประชาชนอันนี้คือที่มาใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าถ้าจะให้มีสสรเนี่ยสสรจะมาจากไหนจะมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็สสรเนี่ยนะฮะ
เขาจะมีขอบเขตในการทำงานแค่ไหนอย่างไรและถ้าสสรมาจากพี่น้องประชาชนเลือกก็จะต้องมีคำถามอีกเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นสสรกับสสจะต่างกันตรงไหนถ้าสสรที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยก็ไม่ต่างจากสสอยู่แล้วแล้วสสทั้งสภาเนี่ยที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยทำไมไม่ให้สสทำหน้าที่ซะเลยในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรเป็นต้นอันนี้ผมตั้งคำถามไม่ง่ายนะแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องตอบให้ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยผมพูดต่อไปก็คือเรื่องเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเนี่ยมี200กว่ามาตรามีอยู่16หมวดนะครับถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมจะต้องแก้ทั้งฉบับอะไรที่มันขัดใจอะไรที่มันทำให้ประเทศไม่พัฒนามันเป็นหมวดอะไรนะหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4อะไรต่างมันเป็นเรื่องของกลไกการทำงานการใช้อำนาจหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือเรื่องของผลประโยชน์ขัดกันหรือเรื่องของได้อะไรนะฮะบทบัญญัติที่ว่าด้วยการปราบโกงที่เข้ามุ่งหมายไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็คดีไม่มีอายุความอะไรประมาณนี้อันนี้ผมพูดเพื่อให้เห็นภาพว่าในเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีมากมันมีหลายมาตรามันมีหลายหมวดใช่ไหมครับที่ถ้าพูดโดยรวมบอกว่าถ้างั้นเราจะแก้ทั้งฉบับเนี่ยมันกระทบไปหมดเลยนะครับแก้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ก็ได้แก้เรื่องศาลก็ได้ไม่ให้มีศาลหรือให้มีศาลบางศาลทำงานแค่ไหนก็ได้อย่างไรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญส่วนที่สองผมเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแก้ไม่มากเนี่ยนะฮะถ้าเราอธิบายไม่ได้ว่าเราต้องแก้ทั้งฉบับหรือแก้เป็นร้อยมาตราเนี่ยรัฐธรรมนูญปัจจุบันมันก็บอกอยู่แล้วว่าเราสามารถทำได้ครับนะครับอย่างที่สภาก็เคยแก้ให้ส.ส. 350คนเป็น450คนระบบเขตให้แก้150คนบัญชีรายชื่อให้เหลือ100คนเนี่ยแล้วเราก็ไปเลือกตั้งกันมาอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่แก้ละไขรัฐธรรมนูญได้อยู่แล้วถูกไหมครับครับก็เลยมีปัญหาทั้งสองส่วนการประกาศของคุณเศรษฐาการประกาศของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะที่ผมฟังข่าววันเนี้ยบอกว่าทันทีที่จะทำเนี่ยนะก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้มีส.ส.ร.ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมี question mark ตัวใหญ่ในหลายประเด็นครับแล้วก็ส.ว.ที่กังวลกับเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยครับที่กังวลแบบเรื่องแบบเดียวกับที่ท่านสว.ดิเรกฤทธิ์กำลังกังวลเนี่ยมีมากไหมทั้ง249คนที่เหลือเลยเปล่าทั้งหมดเลยเปล่าหรือว่าบางส่วนหรือว่าท่านสว.ดิเรกฤทธิ์นี่ได้ยินเสียงเพื่อนๆในสว.นี่เยอะอยู่ทั้งสภาครับโอ้ทั้งสภาครับทั้งสภาทั้งสว.ทั้ง249คนกำลังเป็นกังวลกับเรื่องที่พรรคเพื่อไทยกำลังบอกว่าอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับด้วยการตั้งสสร.ว่างั้นเถอะจะเรียกว่าเป็นกังวลก็ดูเหมือนจะเป็นเชิงลบไปหน่อยแต่ว่าถามว่าคนที่มีวุฒิภาวะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยครับจะมีประเด็นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านไม่จำเป็นจะต้องรู้หรือครับว่าคุณจะแก้ไขอะไรแก้ไขมากน้อยแค่ไหนแก้ไขเพื่อให้ใครได้ประโยชน์อะไรถูกไหมครับแล้วก็การแก้ไขนั้นเนี่ยประเทศเราจะต้องลงทุนอะไรไปบ้างต้องเสียอะไรอย่างไรระยะเวลาเงินทองนะผู้คนนะครับแล้วเราจะได้อะไรมันจะคุ้มกันหรือไม่ไม่หมายความว่าคำถามเนี่ยต้องเป็นอยู่แล้วครับทุกคนคุณเศรษฐาหรืออาจจะถึงพรรคเพื่อไทยเลยเพราะว่างานนี้เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่ของคุณเศรษฐาคนเดียวอาจจะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยด้วยก็ได้พรรคเพื่อไทยก็อาจจะอยากจะแก้ก็ได้ครับถ้าเช่นนั้นคุณเศรษฐาหรือพรรคเพื่อไทยก็ดีต้องตอบก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนี้หรือเปล่ามิเช่นนั้นจะมีผลต่อมือของสว.ที่จะโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นหรือไม่เป็นนายกได้ผมพูดแบบนี้ถูกป่ะ
ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยก็เช่นเดียวกับเรื่องคราวที่แล้วเนี่ยเราก็เตือนแล้วว่าคุณพิธาเนี่ยหลายเรื่องคุณไม่ชัดเนี่ยเขาติดใจเรื่องม.112คุณประกาศออกมาได้ไหมล่ะว่าคุณจะไม่แตะต้องว่าคุณจะไม่แก้หรือมีกระบวนแก้ไขให้มันละเอียดอ่อนอย่างไรรับฟังคนอื่นหรือไม่ไปทำโพลในสมาชิกพรรคสีส้มก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำไปแต่เขาก็ไม่ได้เสนอความชัดเจนเรื่องเหล่านี้มาแล้วก็มันก็ไม่มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสว.ที่เขามีข้อกังวลแล้วก็มันมีหลักฐานบ่งชี้ว่าคุณจะมาขับเคลื่อนเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นปัญหาของประเทศมันเป็นความขัดแย้งของคนที่ไม่เห็นด้วยจำนวนมากอย่างนี้ครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันที่คุณพัชระถามเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตราเดียวซะด้วยซ้ำไปนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นทุกเรื่องของชีวิตของประชาชนนี่ครับนี่ท่านดิเรกเล็ดบอกเมื่อกี้ว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแก้โดยที่ยังไม่ได้บอกว่าจะแก้เนื้อหายังไงแก้แล้วจะไปทิศทางใดนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่ควรจะต้องกังวลมากกว่าเรื่องการแก้ไข112ขนาด112ยังกังวลเท่านั้นแล้วเรื่องนี้ก็แปลว่ามันใหญ่กว่า112แล้วสิจริงๆซีเรียสมันใหญ่กว่าครับเพราะฉะนั้นต้องสโคปให้ชัดว่าที่จะแก้เนี่ยก็คืออยากจะแก้ให้ระบบรัฐสภาเป็นไปแบบสากลให้ส.ส.มีอำนาจเป็นตัวแทนประชาชนในการมาบริหารประเทศอะไรอย่างนี้นะครับมันจะไปกำหนดได้หรือเปล่าครับว่าเพราะว่าจะแก้ให้ไปทางไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับส.ส.ร.ในอนาคตหรือเปล่าหรือว่าตัวครม.เขาจะต้องเกี่ยวพันด้วยอย่างนี้ครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอำนาจของในการแก้คือรัฐสภาครับไม่ใช่ส.ส.ร.แต่ว่าแนวคิดเรื่องให้มีส.ส.ร.เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่จะให้มีการมอบอำนาจจากรัฐสภาไปให้มีองค์กรอีกองค์กรหนึ่งมาช่วยร่างนะครับนี่เป็นแนวคิดแรกซึ่งถ้าเป็นการมอบอำนาจเนี่ยเราก็ต้องมอบอำนาจให้ชัดเจนว่าให้คุณไปแก้ไขได้แค่ไหนอย่างไร อย่างเช่นอย่าไปแตะหมวดหนึ่งหมวดสองนะหมวดอื่นๆลองมาว่ากันดิลองไปถามประชาพิจารณ์ว่าอะไรที่เป็นปัญหากับประเทศของเราก็มาเสนอแก้กันก็เป็นเลือกตัวแทนมาแก้กันครม.เพื่อไทยหรือว่าที่ครม.เพื่อไทยต้องตอบให้ชัดว่าที่จะให้ไปมีส.ส.ร.เนี่ยจะมอบอำนาจให้เขาไปแก้ในประเด็นใดบ้างถูกต้องครับถูกต้องต้องมีกำกับไปด้วยถูกต้องครับต้องมีสโคปต้องมีโครงสร้างที่ให้สว.ปัจจุบันเนี่ยได้เห็นชัดเจนว่าคุณจะไม่ไปทำอะไรเละเทะเลอะเทอะหรือมันเกินไปกว่าที่จะได้รับมอบหมายถูกครับถูกต้องเลยนะผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมให้คุณพัชระได้เห็นภาพก็หนึ่งก็ถ้าคุณจะมีมติครม.ในวันแรกที่คุณประชุมเนี่ยบอกว่าเอาละขอให้มีมติครม.ในการที่จะทำประชามติเพื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาแทนฉบับเก่าอะไรเงี้ยนะถามว่าจะมีมติที่ชัดเจนได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาที่จะไปถามประชาชนเนี่ยเราจะไปถามยังไงครับเราจะถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันใช้มานานแล้วหรือว่ามันออกในยุคไหนอย่างไรมันมีเหตุผลไม่ดีอย่างไรถึงเวลาแล้วควรจะมีใหม่เนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่ให้ยกเลิกอันเก่าแล้วก็ให้มีอันใหม่แล้วก็อันใหม่เนี่ยมันจะทำให้เป็นประโยชน์อะไรอย่างไรจะต้องอธิบายประชาชนไว้หรือไม่เพื่อประกอบการตัดสินใจของประชาชนแล้วก็วิธีที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะให้มีส.ส.ร.เนี่ยส.ส.ร.จะมีคุณสมบัติอย่างไรนะควรมีคุณสมบัติอย่างไรมีที่มาอย่างไรแล้วก็ให้เกี่ยวโยงกับประชาชนเป็นตัวแทนประชาชนอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณต้องออกแบบให้ชัดเจนทั้งหมดก่อนนะครับถึงจะย้อนไปว่าจึงจะเป็นข้อเสนอที่ชัดเจนต่อคณะรัฐมนตรีได้และคณะรัฐมนตรีจะต้องมีความชัดเจนเพื่อที่จะไปออกคำถามเพื่อทำประชามตินะครับไม่อย่างนั้นมันสับสนวุ่นวายหมด
และถ้าเราได้รับคำถามที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราตอบเราก็อาจจะตอบไม่ชัดเจนข้อสรุปอาจจะสรุปไม่ได้ด้วยเหมือนกันว่าจะไปทำแค่ไหนอย่างไรนะครับลำพังแค่จะตอบคำถามท่านสว.ดิเรกฤทธิ์เมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่าจะมีคำถามที่สำคัญมีธงมีกรอบมีโครงที่ครม.จะไปให้สสร.ได้ทำเนี่ยคิดแค่เนี้ยอย่างนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยมันจะทันกันหรือเปล่ากับการที่จะต้องโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็นั่นสิครับนี่ก็เลยมีสว.บางท่านกระโจนออกมาเลยว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะใช่ว่าคุณเนี่ยจะปลีกตัวแก้ข้าวต้มมัดมาจากอีกพรรคหนึ่งซึ่งเขาอยากแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็อยากจะให้ภาพลักษณ์ดูดีนะว่าเราจากกันมาด้วยดีแล้วก็บางเรื่องที่เราทำร่วมกันได้เนี่ยเราก็ยังจะทำอยู่ก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าการคิดในภาพรวมใหญ่ๆที่ไม่ละเอียดอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาต่อการพิจารณาแคนดิเดตนายกเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าท่านสว.ดิเรกฤทธิ์กำลังจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยไปรับปากเอาหน้างานที่คิดว่ามันจะเป็นผลดีต่อการเป็นพันธมิตรในทางการเมืองหรืออะไรต่อมีอะไรในระยะเวลาที่ผ่านมานี่มันใช้เวลาคิดน้อยไปหน่อยนึงว่างั้นเถอะเป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้ภาษาชาวบ้านก็คือคิดน้อยไปหน่อยครับผมเห็นอย่างนั้นคือก็คงไม่ตำหนิเขาหรอกครับว่าเขาไม่รอบคอบหรืออะไรอย่างไรแต่ก็เป็นข้อสังเกตจากเรานะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่จะต้องใช้วิจารณญาณใช้เหตุผลในการที่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็เป็นตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภาหรือเพื่อนในรัฐสภาที่จะสะท้อนความเห็นออกมานะครับว่าไอการที่เราแสดงวิสัยทัศน์ว่าถ้าเราเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเราจะทำเรื่องอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะผมให้เป็นบันไดขั้นที่3ผ่านส.ส.จำนวนมากสนับสนุนแล้วผ่านคุณสมบัติแล้วเรื่องนี้มันก็ต้องพูดคุยกันนะครับไม่ใช่ไม่มีเรื่องทิศทางการทำงานเลยแล้วจะมาเลือกให้เป็นนายกเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นเนี่ยพี่แอนตรงนี้นี่แหละครับผมคิดว่าจำเป็นจะต้องทำความชัดเจนนะต้องไต่ตรองถ้าเสนอคร่าวๆลวกๆแล้วโดยไม่มีรายละเอียดถึงเวลาเนี่ยถูกซักในสภาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้คะแนนเสียงสนับสนุนเนี่ยจะเสียไปด้วยครับนี่ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าผมกำลังเข้าใจว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้อวดๆสัปดาห์ที่แล้วว่าเสียงพอแล้วนะเสียงสภาล่างโอเคสภาสูงสว.ก็น่าจะโอเคแล้วก็เสียงสว.ให้สัมภาษณ์บางท่านก็บอกว่าตอนนี้สภาสูงก็พร้อมที่จะเทคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาเป็นนายกแล้วไม่จริงเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี่เลยว่าคุณยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าอย่างนี้ผมก็ตอบแทนส่วนใหญ่ของผู้ที่สภาไม่ได้นะพี่หมูนะครับคือตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะซาวเสียงในภาพรวมแล้วก็เห็นปัญหาของวุฒิสภาหรือปัญหานายกคนก่อนมีแค่เรื่องแก้กฎหมายเรื่องม.112เท่านั้นเขาก็เข้าใจว่าถ้าเรารวมเสียงได้แล้วเราไม่มีเรื่องม.112เนี่ยก็น่าจะไม่มีประเด็นอะไรแล้วล่ะก็น่าที่จะรับการสนับสนุนเนี่ยครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นสมาชิกรัฐสภานะที่จะทำงานให้บ้านเมืองเนี่ยเราก็คงจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบอย่างก็อาจจะมีประเด็นอย่างที่ผมได้นำเสนอพี่หมูผ่านก็ยังท่านผู้ฟังเนี่ยซึ่งแน่นอนนะอาจจะไม่มากนักนะครับอาจจะไม่มากนักอาจจะมีสว.แบบผมอีกนับจำนวนแค่10หรือ10กว่าคนสมมุตินะครับอาจจะไม่มีผลแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่ผมได้นำเรียนแล้วเราได้คุยกันเมื่อมีเวลาถึงเวลาจริงๆเนี่ย
ผมอาจจะต้องอภิปรายในรัฐสภาผมอาจจะต้องอภิปรายเพื่อถามคำถามนี้ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อผู้ที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศนะเพื่อประกอบการตัดสินใจของครับผมนะครับแต่ทีนี้ประเด็นต้นรายการท่านสวดิเรกฤทธิ์บอกผมว่าทั้งสภาเลยนะที่ดูว่าจะอาจจะมีประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทั้ง249คนเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ครับพี่แต่ว่าคืออย่างนี้คือทั้งสภาต้องคิดเรื่องนี้ไงพี่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้มันยากหรือให้มันง่ายมันก็ได้ถูกไหมครับถ้าเรื่องนี้เนี่ยเขาคิดก็จริงแต่ว่าถ้าแคนดิเดตนายกเนี่ยอาจจะตอนนี้คุณเศรษฐาสมมตินะครับสมมติว่าเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยนะท่านก็มาทำความเข้าใจให้ชัดเจนได้ถูกไหมครับเนี่ยก่อนเข้าสภาเนี่ยอีกตั้งหลายวันเนี่ยคุณก็ทำได้ผ่านสื่อสาธารณะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อข้างนอกให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านสว.กังวลหรืออาจจะพูดมาชัดๆเลยว่ากรอบการแก้ในมุมของพรรคเพื่อไทยคืออย่างนี้อย่างนี้คำว่าสสร.คืออย่างนี้อย่างนี้เราก็ฟังตามอากาศมาก็โอเคเราพอทำความเข้าใจได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาตอบในสภาก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมถูกครับก็ควรจะทำความชัดเจนได้ในทุกโอกาสที่ทำได้ไงเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองเขาก็บอกกับสาธารณะว่าในวันโหวตเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอชนน่านบอกว่าคุณเศรษฐาไม่น่าจะได้เข้าไปเพราะคุณเศรษฐาไม่มีสถานะส.ส.ฉะนั้นเนี่ยเป็นเพียงแคนดิเดตนายกก็การอาจตอบคำถามอะไรก็คงจะให้พรรคสมาชิกของพรรคเพื่อไทยในสภานี่แหละเป็นคนตอบอะไรต่างๆแทนอะไรอย่างนี้นะฮะครับฉะนั้นก็อภิปรายหรือคุณเศรษฐาจะบอกข้างนอกหรือสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปตอบในสภาก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแต่ก็อย่างที่เรียนว่าบางเรื่องก็จะเป็นข้อกังวลนะผมอาจจะกังวลแทนเขาก็ได้การที่เกิดเป็นคุณเศรษฐาซึ่งไม่ใช่ส.ส.นะซึ่งไม่สามารถเข้าไปชี้แจงในสภาได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเว้นแต่มีการร้องขอให้เขาสแตนบายอยู่บริเวณนั้นขอให้เข้ามาชี้แจงอะไรหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่มีการอภิปรายนะเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นงานสำคัญนะครับของสภาใช่ไหมอย่างที่เราเห็นนะครับเราพูดกันทั้งวันเนี่ยเพื่อจะวิเคราะห์ว่าคนคนนี้จะดีพอหรือไม่ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามมันจะพิสดารเจาะลึกแล้วก็หลากหลายโดยเราคาดไม่ถึงได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยอะไรที่เราสามารถทำความชัดเจนได้ในเบื้องต้นเพื่อให้ประเด็นมันแคบลงนะแล้วก็มีประเด็นน้อยที่เหลือเนี่ยที่จะไปทำความชัดเจนเพิ่มขึ้นในสภาเนี่ยผมก็คิดว่าควรทำครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับพัฒนาเองครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านสว.ดิเรกฤทธิ์ยังพอคุยต่อได้ไหมฮะคือเนื่องจากว่าถ้าสามารถคุยได้ผมจะพักตรงนี้ก่อนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อท่านพอจะสะดวกไหมฮะได้ครับได้ครับโอเคขอบพระคุณมากผมจะถามคำถามทิ้งไปเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาตอบก็คือคำถามก็คือเล่นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับหมาป่ากับลูกแกะหรือเปล่าคือสว.เนี่ยเป็นหมาป่าแล้วก็คนที่จะมารับการเลือกการโหวตเป็นนายกได้รับการโหวตเป็นนายกมันเหมือนลูกแกะเพราะอะไรเพราะว่าคราวที่แล้วสว.ก็อภิปรายคุณพิธาอภิปรายประเด็นมีอยู่เรื่องเดียวก็คือม.112ครับมีบางท่านเนี่ยบอกว่าถ้าพรรคก้าวไกลไม่ไปแตะ112ซะอย่างเนี่ยสว.จะโหวตให้ทันทีแล้วพอมาวันนี้มาพักเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ได้ยุ่งกับ112เพื่อไทยประกาศทั้งในทางลับทั้งในทางแจ้งก็ไม่ยุ่งกับไม่เกี่ยว112แต่สบก็ได้ตั้งเรื่องนี้มาเป็นแง่ที่จะโหวตให้กับพักเพื่อไทยกับคุณเศรษฐาซะแล้วไม่ใช่112แล้วเป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้มันเหมือนกับหมาป่ากับลูกแกะหรือเปล่าคราวที่แล้วสบมีเงื่อนไขไม่โหวตให้คุณพิธาด้วยเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่หนนี้ไม่มีเรื่อง112
แต่กลับปรากฏว่าสวก็หยิบเรื่องนี้มาตั้งคำถามและเป็นประเด็นสำคัญที่จะถึงขั้นมีผลทำให้จะโหวตหรือไม่โหวตให้คุณเศรษฐาหรือพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ด้วยเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าครับท่านสวดิเรกฤทธิ์ต้องคิดในทางกลับทางนิดหนึ่งนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องสวไปไล่งับไล่ตะคุบใครมาก็จะหาเหตุที่จะไม่เอาเข้าเป็นนายกอะไรทั้งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.เนี่ยถามว่าถ้าเราจะเลือกนายกเนี่ยเราจะเลือกใช้หลักพื้นฐานที่สุดในอะไรบ้างเนี่ยผมก็ตอบว่า1มี3ข้อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใครผ่านใน3ข้อนี้ก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเลยนะถ้ารู้แก่รู้ว่า3ข้อนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ต้องมาเฉียวมาใกล้มาให้โดนกินเลยนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นไอ้3ข้อนั้นก็คือ1เนี่ยใจส.ส.ข้างมากเสนอมาเราก็ต้องเลือกอยู่แล้ว2คุณไม่มีปัญหาคุณสมบัตินะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยนอกจากกฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีประสบการณ์ที่เป็นที่ประจักษ์ว่าคุณไม่โกงกินชาติบ้านเมืองเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็ประชาชนก็สามารถที่จะเสนอเรื่องราวมาให้เราตรวจสอบได้นะครับรวมทั้งบางเรื่องเป็นคดีมันก็ขึ้นไปสู่ศาลได้แล้วเรื่องที่3เนี่ยก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องนโยบายที่สำคัญไงครับถ้าบอกว่าโอ้นโยบายที่สำคัญก็คือเรื่องที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนเราได้เสนอเรื่องต่างๆมากมายในตอนที่เราหาเสียงเมื่อเราเข้ามาเป็นรัฐบาลเราจะลดค่าไฟทันทีเราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำสวัสดิการสังคมอะไรนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยแต่เห็นไหมครับว่าคนที่แล้วเรื่องมาตรา112ก็ดีหรือคนที่จะถูกเสนอชื่อต่อไปนี้โดยพรรคเพื่อไทยก็ดีมีเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่วุฒิสภาเขาหยิบยกขึ้นมาหรือเปล่าครับท่านครับหรือว่าส.ส.คนไหนเขายกขึ้นมาหรือเปล่าก็เปล่าเลยก็ตัวผู้ถูกเสนอชื่อนั่นแหละอยู่ๆท่านก็นึกเรื่องนี้ดันมาเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกให้เห็นว่ามันต้องสำคัญกว่าเรื่องอื่นเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายอื่นๆพอท่านยกขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีคำถามต่อไปให้มันเกิดความชัดเจนให้มันเคลียร์ว่าโอเคสิ่งที่คุณเสนอมาเนี่ยโอเคมันมีความสำคัญจริงๆกับบ้านเมืองของเราที่มันแซงเรื่องอื่นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่ต้องทำเรื่องนี้ก่อนนะครับนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เลยตอบคำถามว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องหมาป่ากับลูกแกะหลอกนะไม่ใช่เป็นกรณีลูกแกะทำอะไรก็ผิดลูกแกะอยู่ตรงไหนก็ทำน้ำขุ่นลูกแกะอยู่ตรงไหนก็จะต้องถูกจับกินเพราะว่าลูกแกะทำผิดหาเป็นเช่นนั้นไม่นะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานที่คนทั้งประเทศต้องเข้าใจร่วมกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณานะครับก็ในเมื่อยกเรื่องขึ้นยกเรื่องแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมาผมก็ลองตั้งประเด็นคุยกับคุณพัชระเนี่ยไปให้ผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเนี่ยว่าถ้าจะถามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงๆเนี่ยรายละเอียดมันมีเยอะนะมันเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วมันกระทบประเทศชาตินะคุณต้องตอบคำถามให้ได้นะก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้คุณได้หรือไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับมันสำคัญถึงขนาดว่ามันจะส่งผลต่อตำแหน่งที่คุณจะได้หรือไม่ได้ด้วยซ้ำหรือถ้าเอาเข้าจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวด้วยนะจะได้หรือไม่ได้อาจจะทั้งพรรคเพื่อไทยอาจจะถูกตั้งแง่จากทางสวทั้งหมดเลยก็ได้อาจจะถูกขีดกากบาทว่างั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้แล้วพรรคเพื่อไทยมีนโยบายแบบนี้ทั้งพรรคอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ครับอาจจะเช่นนั้นก็ได้เพราะว่าอย่างที่เราได้อธิบายกันว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแล้วก็เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิเสรีภาพประชาชนและรองรับนโยบายแห่งรัฐรองรับหน้าที่และอำนาจที่ใครมาเป็นรัฐบาลใครมาเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐเนี่ยจะต้องใช้บทบัญญัติเหล่านี้ไปดูแลประชาชนเนี่ยครับดังนั้นถ้าเราไปแก้ไขในส่วนที่สำคัญเนี่ยมันกระทบไปทั้งหมดเลยนะครับ
เราเอาเรื่องใหญ่มาทำเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็มาบอกว่าสมาชิกสภาผ่านไปเถอะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นความเห็นที่เราจะได้สามารถจับมือร่วมกันได้ในการผลักดันไปทำเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะคิดผิดแล้วก็อาจเป็นการที่การอธิบายที่ผิดพลาดนะทครำับไมในอะฮกะารที่จะนำความเข้าใจทำไมเพรถาึะงวจ่ะาผ่ามนันไปก่อนไม่ได้ในเมื่อว่าเราก็เคยได้ยินว่าอันที่จริงเนี่ยถ้าการแก้รัฐธรรมนูญมันต้องใช้เสียงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเสียใงช่ค่อนข้างเยอะทีนี้เสียงมันก็ต้องเห็นพ้องต้องกันเห็นพ้องต้องกันเนี่ยในสภาก็ต้องมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ต้องฝ่ายค้านก็ต้องเห็นชอบด้วยสบก็ต้องมีจํานวน1/3เท่านั้นเท่านี้มันต้องกําเนิดขึ้นมาแบบนั้นแบบนี้ถ้ามันไม่โอเคส่วนใดส่วนหนึ่งแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่โอเคมันก็ไปต่อไม่ได้ก็แก้ไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรอครับมันก็เป็นคนละสเต็ปกับการเลือกนายกไม่ใช่หรือถูกต้องครับแต่เพียงแต่ว่าผมเชื่อเห็นว่ามันมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของเนื้อหาซึ่งกระทบประชาชนแล้วก็เรื่ององค์กรที่คุณจะให้มีส.ส.ร.มานั้นในสองเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมเป็นแคนดิเดตนายกนะหรือผมเป็นพรรคเพื่อไทยนะไม่มันไม่เห็นจำเป็นจะต้องพูดเรื่องรัฐธรรมนูญในตอนนี้เลยในเวลานี้เลยมันจำเป็นเหรอครับที่ต้องมาพูดตอนนี้ในเมื่อมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลมันก็เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขกฎหมายตามปกติในรัฐสภาอยู่แล้วท่านดิเรกได้คิดว่าเขาหยิบขึ้นมาเพราะอะไรนั่นดีครับผมก็เลยพยายามเดาว่าเออมีคนบอกว่าที่พรรคเพื่อไทยต้องพูดเนี่ยเพื่อที่จะกึ่งยิงกึ่งผ่านเล่นบอลเนี่ยมันก็กึ่งยิงกึ่งผ่านไปหาพรรคก้าวไกลด้วยนะฮะก็คือว่าถ้าพรรคก้าวไกลสามารถยิงเข้าประตูได้ด้วยเนี่ยก็ดีนะฮะส่งไปให้ แต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรพรรคเพื่อไทยกะยิงเอง ก็กะผ่านอยู่แล้วคือกะผ่านไปคือไม่เข้าก็แล้วไปแต่ถ้าผ่านไปแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยช่วยยิงให้ด้วยมันก็เป็นกึ่งยิงกึ่งผ่านนะฮะมีคนเทียบทำนองอย่างเงี้ยท่านสวดิเรกฤทธิ์คิดว่าประมาณนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปนั้นอย่างนั้นก็ได้ครับก็เขาอาจจะคิดอย่างนั้นเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องประเทศชาติเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะครับมันจะมแาล้วกึก่ง็ยเิรืง่อกงึ่งผ่านไม่ได้มันสำคัญเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองลุกเป็นไฟอ่ะมีสีเหลืองสีแดงมาเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการออกกฎหมายบางฉบับที่จะไปนิรโทษกรรมสุดซอยที่เราเรียกว่าคือนิรโทษกรรมหมดเลยอ่ะผู้ที่เกี่ยวข้องแม้ว่าจะทําทุจริตก็จะยกโทษให้อย่างนี้นะครับทําไมพวกคนในประเทศน่าจะยอมนะทําไมเขาไม่ยอมล่ะครับมันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องความเป็นธรรมของคนทั้งประเทศนะฮะมันเป็นเรื่องการเลือกปฏิบัติถ้ามีกฎหมายอย่างนี้แล้วนี่ประเทศจะอยู่ได้ไหมครับอีกคำเถราจมะหนึม่ีงฮหละักอะไรนี่ผมเชิญเชิญเชกิำญลัเงชิญนิดเดียวนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็เหมือนกันจริงๆแล้วตัวแม่บทใหญ่ที่ทำให้กฎหมายลูกนะไปออกไปช่วยเหลือใครช่วยใครบางคนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบทบัญญัติใหญ่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาวางหลักไว้นะเรื่องการมีประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้เรื่องการดำรงตำแหน่งที่นะจะต้องใสบริสุทธิ์เรื่องของการทำทุจริตที่จะต้องถูกลงโทษไม่มีอายุความนะครับแล้วก็โทษรุนแรงนะครับทีนี้เนี่ยดูเหมือนถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเนี่ยแล้วเรื่องนี้ถูกผ่านถูกแก้ไปเนี่ยมันจะมีคนบางกลุ่มได้ประโยชน์คนบางกลุ่มที่แม้แต่การแก้ไขกฎหมายคนทั้งประเทศนะยังขัดแย้งกันยังไม่ให้ยอมให้ผ่านได้เนี่ยแล้วตอนนี้คุณจะมาลักไก่มาอาศัยเวทีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็นำไปสู่เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยครับครับนะบางคนอาจจะมองไม่เห็นบางคนอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่าไอ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้เนี่ยมันก็มีบางพรรคการเมืองนะที่มีประโยชน์ร่วมกันบางพรรคไม่อยากให้ประเทศเราเป็นรัฐเดียวบางพรรคอาจจะอยากให้เลือกผู้บริหารจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยให้ประชาชนท่านได้เลือกผู้ว่าของท่านเองอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเหล่านี้เนี่ยฟังดูเหมือนกับเรื่องที่ไม่ซับซ้อน
แล้วก็เป็นเรื่องที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอืมหน้าเวทีหน้าเวลานั้นครแตั่บเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างครับนะของการปกครองประเทศแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเสาหลักของบ้านเมืองของเราเสาหลักของประชาธิปไตยครับทีนี้ผมก็กับพี่พัชระก็ไม่ควรจะได้มาพูดคุยกันมากมายหรอกครับถ้าหากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่จะบริหารราชการแผ่นดินมาเนี่ยแล้วเราไม่เสนอแนวคิดว่ามันต้องมีความชัดเจนเนี่ยผมก็ทำไม่ได้ผมอยู่เฉยๆไม่ได้ครับครับครับคำถามหนึ่งนี่เท่ากับว่าอาจจะถูกมองว่าสวเนี่ยกำลังตบการจัดตั้งรัฐบาลให้เข้าทิศเข้าทางให้ในท้ายที่สุดนายกยังไงก็ชื่อลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก้าวไกลก็ตั้งไม่ได้เพื่อไทยก็ตั้งไม่ได้ท้ายที่สุดเป็นนายกเป็นของลุงป้อมถ้าข้อกล่าวหามาอย่างนี้จะตอบอธิบายอย่างไรไหมฮะผมคิดว่าอยู่ที่มุมมองนะครับถ้าเรามีใจที่เป็นธรรมครับครับมมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยก็คุณมี300นโยบายนะเอา299มาใช้ไอ้หนึ่งนโยบายเก็บใส่กระเป๋าไว้ได้ไหมใช่ไหมคุณชาดาก็จะพูดเลยบอกว่าถ้าเขาก็จะพาไปให้อยู่แล้วนะครับกรณีอย่างนี้ขั้นตอนเมื่อส่งไม้ให้พรรคเพื่อไทยแล้วก็ตามพรรคเพื่อไทยก็น่าจะเห็นภาพรวมของประเทศเห็นปัญหาของประเทศอะไรที่ควรทำก่อนทำหลังอย่างไรนะความร่วมมือที่ร่วมกันได้หาแนวร่วมมาได้ก็คุณก็ทำได้ดีอยู่แล้วไงครับเพราะฉะนั้นมีบางเรื่องนี่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยอยู่ๆคุณเสนอขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ใครได้กลับบ้านหรืออย่างไรตามที่ข้อกล่าวหาที่ทางสื่ออะไรอย่างนี้ครับผมว่ามันก็ต้องละเอียดอ่อนนะครับต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะขับเคลื่อนคือประเทศเราไม่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที่จะไปคุยกันในครอบครัวหรือในพักบางพักแล้วก็เอาความเห็นของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่แล้วก็ถือว่ามีอำนาจมีส.ส.เยอะแล้วจะขับเคลื่อนได้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นรูปธรรมที่ทำไมถึงต้องให้มีส.ว.มามีอำนาจใน5ปีแรกของช่วงเปลี่ยนผ่านการปกครองนะที่จะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะว่าเราจะเปลี่ยนผ่านจากไอ้ช่วงรัฐสภาที่เป็นเผด็จการมาสู่ช่วงที่รัฐสภาเผด็จการถูกยึดอำนาจแล้วผู้ยึดอำนาจกำลังจะส่งผ่านนะความเป็นประชาธิปไตยให้เป็นเข้าสู่ภาวะปกติครับเพราะนั้นก็ยังมีเรื่องที่เป็นข้อกังวลเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะติดค้างอยู่เกี่ยวกับผู้ที่จะต้องใช้อำนาจในรัฐสภาครับครับครับถ้างั้นสว.ก็คือติดใจเรื่องแค่ตรงนี้คำว่าแค่นี่หมายถึงเรื่องเดียวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี้เรื่องเดียวโดยตอนนี้เรื่องคุณสมบัติของคุณเศรษฐานี่เป็นปัญหาสำหรับสว.ไหมฮะก็เขาจริงยังไม่ปรากฏทั้งหมดนะคือตอนนี้เนี่ยกรณีคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยเขาก็ตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็เอกสารในแฟ้มเขาก็เริ่มเปิดเผยขึ้นมาแล้วคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาเนี่ยก็เอามายื่นวันนั้นผมก็ไปรับหนังสืออันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราก็ฟังความเห็นทุกฝ่ายแม้แต่ประชาชนนายกนายขอนะเห็นพฤติการของว่าที่นายกแคนดิเดตนายกอะไรที่ท่านเห็นว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกคุณก็เสนอมาได้เราก็ทำหน้าที่ที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนกันในหมู่สมาชิกที่จะต้องลงมตินะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับอันนี้ก็ครับเอาโอเควันนี้เคลียร์คัดชัดเจนต้องขอบพระคุณท่านสบดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มาให้ข้อมูลแบบนี้กับเรานี่พรรคเพื่อไทยถ้าฟังเวอร์ชันนี้เต็มๆเดี๋ยวก็คิดว่าเร็วๆนี้จะต้องขับเคลื่อนออกมาแก้ไขหรือดำเนินการแก้ปัญหาอะไรให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่าสว.ดิเรกฤทธิ์นี่เตือนอะไรแบบตรงๆคราวก่อนก็เตือนคุณพิธาไปทิ้งและเรื่อง112ครับมีตั้ง300นโยบายทํา300นโยบายก่อนไหมอย่าเพิ่งเดินเลย112แต่ก็ไม่ได้ฟังนะฮะฉะนั้นจึงเห็นเป็นเช่นนั้นหนนี้
อ้าวสวดิเรกฤทธิ์มาเตือนนะพรรคเพื่อไทยนะฮะนี่เรียกว่าให้เปิดการบ้านให้ทำเลยนะฮะเปิดหนังสือให้ทำเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับสวครับครับสวัสดีครับดีครับ